ทุกวันเมื่อวานก็เพิ่งจะแยกกันเองวันนี้เจออีกแล้วแทบ7วันทวนในลูกงานตอนนี้ก็ไม่ถึงนะแต่ก็เกือบวันแล้วกัน6วันคือหมดอาทิตย์นี้ไปอาทิตย์หน้ายังมีอีกไม่พักที่ว่างต่อยาวๆเลยครับคิวมันยาวแน่นไปถึงตอนไหนนะตอนนี้ตอนนี้ที่ได้ยินมาก็ประมาณพฤษภาในศาสตร์พฤษภาเลยถ้าออกงานแต่ละครั้งเป็นไงก็ให้กำลังใจกันตลอดน่ารักมากๆครับพี่แฟนๆคือมาหากันเยอะมากๆทุกครั้งเลยครับผมดีใจจริงๆมีงานคู่ครับใช่ๆก็อาจจะมีงานเดี่ยวบ้างแต่ส่วนใหญ่จะเป็นงานคู่ครับงานคู่ออกงานเยอะขนาดนี้ค่าตัวมีอัพหรือยังไงมั้ยคะอันนี้ก็เรื่องอะไรพวกนี้ต้องถามผู้จัดการแล้วแต่ผู้จัดการเราก็ไม่ค่อยทราบอะไรเท่าไหร่อย่างเราสองคนมีนิมิตในการรับงานแต่ละงานเองไว้ยังไงบ้างช่วงนี้งานเราจะต้องเข้ามาเยอะลิมิตเหรอครับสำหรับลิมิตตอนนี้แค่เวลาไม่ชนเราก็รับได้นะใช่เพราะว่าเราก็พร้อมจะทำงานอยู่แล้วครับเวลามันมีชนอะไรกันอย่างนี้ไหมเวลารับงานอะไรมีแรงชัดมีบ่อยครับส่วนใหญ่ที่ถามมาเหมือนทางผู้จัดการเนี่ยเขาก็จะให้กับลูกค้าที่ติดต่อมาก่อนครับผมแล้วก็คุยเป็นรายละเอียดตามดีเทลแล้วแต่อันไปครับถือว่ามันไม่ได้หนักไม่ได้ถี่เกินไปสำหรับเราสองคนก็กำลังดีครับไหวอยู่ครับผมไหวอยู่ครับไม่ได้กระทบสุขภาพหรืออะไรเลยเนาะไม่ครับไม่ครับยังรับได้ตลอดแน่นอยู่เนาะครับผมไหวอยู่ครับตอนนี้ประมาณ 90-95% นะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะแฟนมีในวันอาทิตย์นี้แล้วครับผมจะมีความพิเศษกับกราฟไปเซอร์ไพรส์อะไรอย่างเงี้ยครับบอกเลยแล้วกันว่าเดี๋ยวน้องกราฟเนี่ยจะไปร้องเพลงในงานด้วยครับครับก็ไปเจอกันนะครับอะไรนะไปเจอกันนะครับความพิเศษนอกจากรับกราฟไปแล้วมีอย่างอื่นอะไรอย่างเงี้ยมีเซอร์ไพรส์ที่เราแบบเตรียมไว้ให้แฟนคลับของเรามันก็อย่างเกสเนี่ยก็จะมีตุนนะครับมีตุนแล้วก็มีนิวเยียร์ครับผมแล้วก็ในงานนี้เนี่ยจะมีจะถูกแต่งเพลงใหม่สำหรับแฟนๆเลยครับซึ่งตัวผมเนี่ยจะเป็นคนเขียนเนื้อเพลงเองแล้วก็เอาไปให้คนแต่งเพลงเนี่ยเขาคิดทำนองมาให้ครับผมซึ่งผมก็ยังไม่รู้อะไรนะซึ่งผมก็ยังไม่รู้ว่าคือเพลงอะไรก็ไม่เคยเล่นให้ฟังก็ไปรอดูครับมีคนยังไงประมาณ700 กว่าคนเราก็เตรียมแบบรับมือแบบมอบความสุขให้เราเป็นพี่น้องครับผมซ้อมมาเต็มที่เลยครับซ้อมมาตั้งแต่เดือนธันวาแล้วครับอาจากงานมีตติ้งที่จีนคือตอนนี้ของเรามันเลื่อนหรืออะไรยังไงอ่ะใช่ก็ด้วยเรื่องของไวรัสครับผมทำให้เราต้องถูกเลื่อนมีตติ้งไปก่อนแต่ว่าก็ไม่ยกเลิกนะครับแค่เลื่อนไปประมาณ2งานมีที่กวางโจกับที่เซินตูครับเซินตูครับแต่ว่ามันไม่มีกำหนดที่แน่นอนว่าจะไปเราดูสถานการณ์ก่อนดีกว่าครับแสดงว่าเราได้เช็คพวกอะไรกับทางตูนอยู่ตลอดแฟนคลับเรามีการเช็คตลอดแล้วก็ทางแฟนทำก็เป็นห่วงเราด้วยก็เลยแบบคิดว่าเลื่อนไปก่อนดีกว่าครับอย่างพอเรื่องงานนี้ออกไปมันส่งผลกระทบหรือว่าอะไรกับงานอื่นของเราด้วยไหมคะเพราะมันเป็นเรื่องก็ยังเนาะไม่มีผลยังไม่มีผลครับว่าเกินความคาดหมายดีกว่าครับผมเกินความคาดหมายแล้วก็ดีใจมากๆที่ทุกคนให้การสนับสนุนมากกันขนาดนี้ครับผมตั้งมือรับกับความดังที่เข้ามายังไงบ้างก็ส่วนเราก็ใช้ชีวิตปกติเนาะแต่แบบพวกแบบเรื่องการวางตัวอะไรพวกนี้อาจจะต้องระมัดระวังมากยิ่งขึ้นความเป็นส่วนตัวเราเปลี่ยนไปมากไหมก็อาจจะมีเวลาปกติจะมีแบบแฟนคลับมาขอถ่ายรูปบ้างส่วนใหญ่ก็จะเป็นแค่อย่างนั้นเนาะเจอเวลาแบบมาเดินห้างมาซื้อของเนี่ยพวกนี้ก็จะมีคนที่รู้จักเราล่าสุดมาเนี่ยนิวนอนแบบว่าบุกเข้าจู่โจมเรียบร้อยแล้วเข้าไปแบบก็มีตามไปห้องน้ำเฉยๆเล่าให้ฟังหน่อยเหตุการณ์มันเป็นยังไงเลยคือตอนนั้นผมท้องเสียมากแล้วผมก็เลยอยากจะเข้าห้องน้ำที่เซ็นทรัลเวิลด์ก็ไปเข้าห้องน้ำแล้วพอออกมาปุ๊บก็เหมือนมีคนแบบยืนอยู่ข้างหน้าห้องน้ำแล้วเขาก็วิ่งออกไปข้างนอกผมก็เดินมาข้างนอกปุ๊บแล้วเขาก็บอกว่าพี่มิวขอถ่ายรูปหน่อยครับอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทำหน้าตื่นเต้นมากตอนนั้นเราตกใจอะไรขนาดนั้นผมว่าทำตัวไม่ถูกครับผมรู้สึกว่ามันอาจจะแปลกๆไปนิดนึงก็ความจริงก็รอหน้าห้องน้ำก็ได้ต่อไปต้องระมัดระวังเรายังไม่เจอดูแลต้องระมัดระวังตัวหรือแบบต้องเซฟตี้ตัวเองอะไรอย่างนี้เพราะว่าหลังๆถ้ามาข้างนอกก็จะให้ผู้จัดการเขาคอยดูให้ครับอยากรับมีเจออะไรแบบที่ทำให้ลูกส่วนตัวผมก็เป็นแบบแค่เจอข้างนอกแล้วก็ถ่ายรูปเฉยๆน่ารักแต่แบบบุกจู่โจมยังไม่เคยครับถ้ามีเราจะแบบยังไงรับมือหรือถ้ามีก็
มันก็คงต้องระมัดระวังตัวตลอดเวลาแล้วเพราะว่าอาจจะมีคนรู้จักเราก็ได้ที่นี่หรืออาจจะไม่มีก็ได้ก็เตรียมตัวตลอดเวลาครับคือเซฟที่ตัวเองครับโอเคขอบคุณครับจ้า